ำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดราม่ารู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับก็เพื่อนๆก็ทราบดีฮะว่าผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่รีวิวอุปกรณ์นะครับโดยใช้ iPhone ใช้ iO ระบบ iOS แล้วก็ใช้ MacBook นะครับเพื่อนๆที่ใช้ PC ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ทำคลิปนี้ออกมาแล้วก็คลิปต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของระบบ PC คือใช้ไม่เป็นจริงฮะบอกตรงครับอ่ะวันนี้ครับก็ดาวน์โหลด iOS ตัวใหม่นะครับของ iPhone ขึ้นมาครับซึ่งก็คือ iOS 11ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้นั่นเองนะเครื่องผมก็จะเป็นเครื่องของ iPhone 6นะครับที่มีแรม1 กิกะครับแล้วก็ ROM 32 กิกะครับเทียบที่ ROM เหลือเยอะแยะครับเพราะเครื่องเพิ่งซื้อมาครับติดสัญญาซื้อมาถูกมากๆครับหลังจากดาวน์โหลด iOS ตัวใหม่มาครับก็ปัญหาแรกที่เจอฮะคือเครื่องทำงานช้าลงมากๆแบบรู้สึกแบบสัมผัสได้นะครับปกติเนี่ยเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะก็จะค่อนข้างเปิดได้เร็วทีเดียวนะครับอย่างตอนนี้ผมเปิด LINE นะครับนี่ครับดูการดาวน์โหลด LINE ฮะกว่าจะเปิดโปรแกรมได้ฮะผ่านไปแล้วครับน่าใช้เวลา 5-6 วินาทีครับซึ่งมันนานกว่าสมัยก่อนมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับแล้วทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจดาวน์โหลดมันมาครับก็คือตัวฟีเจอร์ที่เป็นตัว Control Center ตัวใหม่ตัวนี้นี่เองนะ Control Center ตัวใหม่มีอะไรบ้างครับกูรู้หลายๆคนก็คงพูดไปแล้วแหละนะครับอย่างแรกก็คือในโหมดปิดเปิดเครื่องบินแล้วก็ปิดการสื่อสารต่างๆครับที่เป็น Bluetooth Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยทำออกมาแยกเป็นบล็อกขึ้นมาชัดเจนแบบนี้แล้วก็สามารถกดค้างแบบนี้ครับนี่เข้าไปด้านในได้เลยนะฮะในการปิด Wi-Fi นะครับเราก็กดปิดแบบนี้นะครับนี่ง่ายๆครับหรือจะกดปิดจากหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันกดเปิดก็แบบนี้นะครับปิดแบบนี้นะครับในการปิดมันจะมีปิด2แบบครับปิดแบบนี้ออกไปฮะซึ่งมันจะมีการเชื่อมต่อกับมาเองได้ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่จริงๆปิดจริงๆมันต้องมีขีดค่าด้วยนะยังหาวิธีไม่เจอเหมือนกันครับส่วนในโหมดมิวสิกครับก็แต่ก่อนก็ต้องสไลด์ซ้ายขวาใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในหน้าเดียวกันแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแบบนี้กดค้างแล้วก็ดูว่าตอนนี้เชื่อมต่อเรื่องระบบเสียงเนี่ยกับอะไรอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับเมนูที่เป็นตัวปรับแสงสว่างนะครับก็ดูสวยงามนะครับลื่นไหลใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ที่เท่มากๆครับคือตอนนี้ฟีเจอร์ที่เป็นตัว Control Center เนี่ยเราสามารถเซตอัพได้ตัวเองนะครับโดยการเข้าไปที่ Setting ครับแล้วก็เลือก Control Center นะครับครับหลังนั้นเลือก Customize Control ฮะแล้วเข้ามาครับนี่ครับเราสามารถเลือกเอาเข้าเอาออกนะฮะตัวไหนก็ได้ครับอย่างสมมติตอนนี้ผมเอาโรแบตออกแล้วกันนะครับรีมูฟออกไปนะครับเนี่ยโรแบตจะหายไปละเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็ใส่ voice memo มาแทนครับนี่แบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเองได้ครับว่าเราอยากจะให้มีแอปพลิเคชันหรือการเปิดปิดอะไรอยู่บนหน้าจอนะฮะเราก็เลือกตัวนั้นไปใส่ได้เลยครับก็ถือว่าสะดวกมากๆครับแล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งครับที่ Apple มีแล้วนะเจ้าอื่นเขามีมานานแล้วครับ Apple เพิ่งมีคือการอัดสกรีนหน้าจอแบบนี้นี่เองครับนี่เซฟสกรีนหน้าจอครับแล้วก็เราสามารถเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูได้ปุ๊บนะครับพอเราเซฟเสร็จปุ๊บก็มากดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะถูกเซฟเข้าไปอยู่ในอัลบั้มฮะแบบนี้ครับนี่เมื่อกี้ที่อัดไว้เห็นไหมฮะนี่แหละครับนี่เจ้าอื่นเขามีมาหมดแล้วครับโทรศัพท์เครื่องละ 2,000 ก็มีแล้วครับ Apple เพิ่งมีครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Apple นะจริงๆๆแต่ก็ถือว่าถูกใจสาวก Apple หลายๆคนมากๆครับสำหรับฟังก์ชันนี้ครับส่วนตัว App Store นะครับเข้ามาก็มีการปรับแต่งหน้าจอใหม่บ้างนะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยก็ดูง่ายดูชัดมากขึ้นครับตัวสไลด์ด้านข้างนะก็ยังอยู่แต่ว่าก็แยกเป็นเรื่องๆนะอย่างอันนี้เกม AR เกม We Love อะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องของ AR ขอพูดด้วยแล้วกันนะฮะ AR เกมเนี่ยจริงๆมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากคือการแสดงภาพเหมือนจริงขณะที่เราเล่นเกมนะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยจะมีน่าจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกมากมายจาก Apple ครับแล้วก็จริงๆฟังก์ชันในการใช้งานที่น่าสนใจของ AR เนี่ยเมื่อวานก็ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนึงมาทดลองดูฮะแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับแต่คนที่ใช้iPhone ตัวอื่นนะฮะที่ไม่ได้ใช้ iPhone 6เก่าๆแบบผมนะก็น่าจะใช้งานได้ครับก็
็คือตัว AR ที่เป็น Magic Plan ตัวนี้ครับนี่เขาเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถวัดพื้นที่นะครับในห้องหรือในส่วนต่างๆของห้องเนี่ยแล้วเอามาเขียนเป็นแมปให้เราได้เลยอ่ะสะดวกมากๆนะครับนี่นะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างการใช้แอปครับเนี่ยครับลากแบบนี้ฮะแล้วก็เขียนเป็นตงเป็นตึกได้เลยนะบอกเลยครับเห็นแล้วอยากใช้มากๆครับแต่พอดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใช้งานแล้วมันเออร์เลอร์ฮะใช้ไม่ได้ครับสงสัยเครื่องเนี่ยจะแรมไม่พอจริงๆครับต่อมานะครับในโหมดของการถ่ายภาพนะครับเราสามารถแคปหน้าจอได้เหมือนเดิมแหละแต่การแคปหน้าจอของเราเนี่ยเท่กว่าเดิมครับโดยการที่เราแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยฮะนี่มันจะขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วเราสามารถเขียนโน้ตต่างๆนะครับนี่ไปบนหน้าจอของเราแบบนี้ก่อนเซฟอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่ก็สะดวกขึ้นนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ตัวโน้ตฮะตอนนี้ครับที่น่าสนใจมากๆครับคือโน้ตเนี่ยมันสามารถเป็นสแกนได้ด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้ครับโดยการเลือก New Note นะครับแล้วก็เลือกบวกฮะแล้วหลังจากนั้นก็กดสแกน Document นะตอนนี้ครับหน้าจอโทรศัพท์เราครับก็จะกลายเป็นเครื่องสแกนเนอร์ครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาสแกนซะหน่อยนะฮะอย่างงี้แล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วมันก็สามารถเซฟเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยอ่ะเนี่ยนะครับพอสแกนเนี่ยปุ๊บเราก็เลือกคีปสแกนแบบนี้เนี่ยครับนี่ฮะไฟล์เป็นไฟล์สแกนเลยนะครับก็เหมือนแบบใช้งานได้สะดวกครับไม่ต้องไปนั่งครอบขอบขาวขอบสีเวลาเราจะถ่ายอะไรส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับที่เป็นเทคอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆครับได้ดีมากๆจริงๆฮะนี่เห็นไหมนี่ปรับให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยครับนี่ก็คือเป็นฟีเจอร์ใหม่ของตัวโน้ตส่วนแอปพลิเคชันบางตัวนะครับก็ลองดูครับบางตัวเขาก็ยังไม่อัปเดตมานะครับก็จะขึ้นแบบนี้ฮะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมไม่อัปเดตสำหรับ iOS 11ครับซึ่งผู้พัฒนาบางคนเนี่ยเขาก็ทิ้งแอปของเขาไปแล้วครับปล่อยให้เราลอยแพไว้อย่างงั้นนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับก่อนดาวน์โหลดก็ตรวจสอบว่าแอปของเราเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่สำหรับ iOS 11หรือยังนะครับอ๋อที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจครับแต่มีสิ่งที่เป็นข่าวลือก็คือว่า iOS 11เนี่ยทำ Apple เนี่ยทำการป้องกันอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของเทียมนะครับเช่นสายชาร์จปลอมนะครับหน้าจอที่ไปศูนย์บริการแล้วเป็นหน้าจอปลอมนะฮะตอนนี้ถ้าดาวน์โหลด iOS 11เนี่ยจะทำให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้นะครับรวมถึงยังมีข่าวลือออกมาอีกต่างๆมากมายครับอย่างไรก็ตามฮะก็ลองฟังจาก Apple ดูแล้วกันครับว่าอะไรจริงเท็จแค่ไหนฮะอ้อแล้วก็สุดท้ายครับเพื่อนๆที่ถามว่าพออัปโหลดแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบตไหมแบตอึดขึ้นครับมีปัญหาเรื่องแบตน้อยลงครับแต่ว่าเครื่องช้าเครื่องหน่วงเครื่องแฮงด้วยทั้งที่เคย iPhone มาเนี่ยผมไม่เคยแฮงเลยนะตั้งแต่ดาวน์โหลด iOS 11มา3วันครับเครื่องแฮงค้างฮะต้องรีสตาร์ทเครื่องเนี่ย3รอบแล้วนะครับต่อ3รอบต่อวันเลยนะเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับก็ลองวัดกันดูครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6ที่เป็นสเปคต่ำที่สุดสำหรับที่จะมาดาวน์โหลด iOS 11นะฮะว่าคุ้มค่าหน้าโหลดหรือเปล่านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูฮะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดั้มรู้ก่อนดาวน์โหลดฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวแบบนี้ครับทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 20:00 นครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย